่อนยังทำก็ได้พอปีนี้มีสะใภ้เข้าบ้านหน่อยเกิดทำไม่ได้เชียวแบบนี้ข่มเหงจิตใจกันชัดคงจะอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้หรอกพี่เงินเดือนพี่ก็มีกินน่ะเราแยกไปอยู่ของเราดีกว่านะพี่จะได้มีเงินเหลือด้วยพอไม่ต้องให้แม่พี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดอย่างนี้ได้ยังไงฮะหันละอายใจซะบ้างสิสามปากสามท้องมาอยู่กับพ่อแม่แกเนี่ยเงินทองแล้วก็ไม่ต้องช่วยออกสักบาทหนึ่งแถมแกยังต้องซื้อนู่นซื้อนี่ให้หลานโอ้ยมันจะสักกี่ตังค์กันเชียวนี่พี่ถ้าไม่มีบ้านหลวงเนี่ยเราก็ไปแยกอยู่ก็ได้นะไปเช่าอยู่ก็ได้มันไปไม่รอดหรอกลำยองเงินเดือนพี่ก็มีอยู่เท่านี้ฮะเรื่องยังพี่ก็เป็นลูกชายคนเดียวนะจะให้พี่ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปอยู่ตามลำพังได้ยังไงแค่คิดก็อาจจะดันอยู่เกินทนแล้วคงจะเป็นลูกแก่จนมันตายอ่ะไม่รู้จักโต